ในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะได้เห็นแล้วว่าจะมีรายการในวันเสาร์ตอนค่ำชื่อรายการว่าโชว์อาคมว่าในเรื่องของคุณอาคมเอ่งชวนและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่โรงแรมอะไรนะพี่ไปพังงาบริซ่าพังงาในคืนวันนั้นลมโชยมากสบายคืนวันที่บลูสกายทัวร์ไปภูเก็ตนะคะและในคืนวันนั้นคุณอาคมเอ่งชวนก็มาปราศัยนะเรียกว่าเป็นเดียวไมค์ของอาคมเอ่งชวนเขาบอกว่าร้อนระอุสนุกมากแล้วมีสาระจริงฮะและหาฟังไม่ได้ติดตามได้ทุ่มหนึ่งวันเสาร์ค่ะแต่สำหรับในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมนี้5โมงเย็นอย่าลืมและอย่าพลาดเวทีที่ทุกคนรอคอยการเคลื่อนทัพจับชุมพรไปสุราษฎร์จากสุราษฎร์ไปหาดใหญ่พักทัพแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะจัดการเรื่องราวให้เสร็จสับเด็ดขาดที่จะนะสงขลาและภูเก็ตไปสะดุดอยู่หน่อยไหมไปดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นไปดูซากไปเกี้ยวไปดูจากนั้นจึงรวบรวมสภากำลังปิดวิกที่โน่นมาเปิดวิกที่นี่มีวิกใหม่สารเสวนาเวทีประชาชนที่ทุกคนรอคอยสารเสวนาเวทีประชาชนวันนี้วันเสาร์ที่19นี้เริ่ม5โมงเย็นที่สนามหน้าเมืองนครราชนครศรีธรรมราชสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชมีใครบ้างมีคุณสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมมีคุณนิพิธอินทรสมบัติสาธิตวงศ์หนองเตยสุเทพชสุบันและสายันสัญญาเทพไทยเสนนพงศ์สายันสัญญาสายันสัญญาเวลาแบบมีอะไรแตกต่างนี่ต้องคัดออกมายังไงสายันสัญญาไม่มาเอกชัยไม่มาเหรอไม่มาหนังตะลุงไม่เป้อ้าวแฮมเบอร์แฮมเบอร์ไม่จ้างแล้วแต่สองทุ่มคุณสุเทพพูดใช่สองทุ่มคุณเทพพูดแล้วมีคนฟังไม่ที่สี่ทุ่มคุณเทพไทยเสนนพงศ์นั่นก็จะมีคณะเดิมนั่นแหละค่ะปิดวิกที่นู่นมาเปิดวิกที่นี่ปิดวิกที่นี่ไปย้ายไปเรื่อยมันลูกทุ่งเลยเนาะก็ลูกทุ่งไงนี่สนธิศรีธรรมราชอีกไม่กี่วันจะไปถึงบ้านพ่อผมอีกไม่กี่วันจะไปแล้วอีกไม่กี่วันจะมาเชียงใหม่เฮ้ยไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวจันทร์นครศรีไล่มาเรื่อยๆแล้วจะมาถึงยังมาถึงเชียงใหม่ไปพร้อมกันเห็นว่าจะไปพร้อมกันแล้วก็สารเสวนาเวทีประชาชนนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่19พฤษภาคมเริ่ม5โมงเย็นแดดร่มลมตกถ่ายทอดสดทางไหนทีนิวส์ไทยทีวีดีและบลูสกายตลอดไหมหรือตัดเป็นช่วงๆตลอดดูกันให้หูบานเลยนะตลอดเวลาตลอดเวลาของนครศรีธรรมราชเองนะโอ้ยนี่แล้วพูดภาษาใต้แบบคราวที่แล้วป่ะคนเมืองนี้นี่พูดภาษาอะไรไม่รู้รู้แต่ภาษาล่อฟ้าทั้งวันเปรี้ยงเปรี้ยงตลอดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงนี่ก็เปรี้ยงนะไม่รู้จะล่ออะไรนะเปรี้ยงตลอดล่อไม่รู้จะล่ออะไรนักหนาฟ้าบอกว่าไม่มีอะไรผ่าแล้วอะหมดเหนื่อยฟ้านี่ผ่าจนหมดแบตอะไรเนี่ยแล้วเราจะไปกันที่ลานที่หน้าสวนลุมพินีนะคะคุณทัศนีประกอบบุญผู้สื่อข่าวแสนสวยและเก่งของบลูสกายอยู่ที่นั่นมีรายงานพิเศษจากขอบเวทีหมอตุลมาเลยสวัสดีคุณทัศนีค่ะสวัสดีพี่ปองแล้วก็อาจารย์กบค่ะครับค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศ2ปีฮัลโหลเป็นไงบ้างคะได้ยินมั้ยครับค่ะเป็นไงบ้างคะคุณทัศนีที่หน้าสวนลุมค่ะสำหรับบรรยากาศการชุมนุมครบรอบ2ปีเหตุการณ์ยึดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทัวร์แชร์ความจริงพฤษภา53ใครยึดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยเครือข่ายภาคประชาชนที่นำโดยนายแพทย์ตุลสิทธิสมพงศ์กลุ่มเสื้อหลากสีนายบวรยศสิงห์ธรกลุ่มราษฎรอาสาปกป้องสถาบันนางกาญจนีวัญญเสวีกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบและนายเจริญหมู่ขจรพันธ์จากเครือข่ายพลังแผ่นดินและกลุ่มต่อต้านกระบวนการล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50พร้อมด้วยเครือข่ายและประชาชนได้เดินทางมารวมตัวกันหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่6สวนลุมพินีเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยประชาชนส่วนใหญ่ระบุถึงเหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่าต้องการที่จะแสดงพลังให้เห็นว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มนปช.และพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมชอบสร้างความแตกแยกและก็ความรุนแรงละเมิดสิทธิผู้อื่นจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆเช่นการยึดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และการเผาสถานที่สำคัญนะคะพร้อมทั้งต้องการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่บริเวณสีลมและก็ราชประสงค์ออกมาแสดงพลังร่วมกันค่ะนายแพทย์ตุลกล่าวว่าเหตุการณ์การชุมนุมที่มีระเบิด M79 ยิงมาหลายลูกจนมีผู้เสียชีวิต91ศพที่กลุ่มเสื้อแดงชอบกล่าวอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มเสื้อแดงนั้นนะคะโดยแท้จริงแล้วมีเพียงไม่ใช่มี
ีเพียงแค่กลุ่มเสื้อแดงที่เสียชีวิตเท่านั้นแต่มีตำรวจทหารประชาชนแล้วก็ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีประชาชนที่เดือดร้อนจากการละเมิดสิทธิของคนเสื้อแดงที่เข้ายึดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชประชวรอยู่แล้วก็คนไข้หลายคนยังต้องย้ายหนีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างอลหม่านและที่ผ่านมากลุ่มนปช.ก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนและกระทำการเพื่อให้พันตำรวจโททักษิณกลับมามีอำนาจโดยใช้กลุ่มเสื้อแดงเป็นเกราะคุ้มกันค่ะซึ่งการกระทำผิดโดยการขออภัยโทษเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ควรนำเอากลุ่มคนนอกสภามาต่อสู้แทนนักการเมืองในสภาและที่ผ่านมารัฐบาลก็มักจะอ้างนิติรัฐนิติธรรมอยู่เสมอแต่เมื่อตัวเองกระทำผิดก็เรียกร้องว่าไม่ยุติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นในวันนี้จึงต้องมาแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงค่ะหลังจากวันนี้ไปนะคะนายแพทย์ตุลกล่าวว่าประชาชนจะคอยจับตาดูการทำงานของรัฐบาลและล่าสุดพระราชบัญญัติปรองดองก็ถูกระงับเอาไว้แล้วนะคะซึ่งต้องรอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3เสร็จสิ้นก่อนแต่หากว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3เสร็จสิ้นและมีการยื่นพระราชบัญญัติปรองดองประชาชนก็จะออกมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งค่ะและเมื่อหลังจากที่แก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3เสร็จสิ้นก็จะมีการยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะจากนั้นนะคะครูการอาจารย์กบแล้วก็พี่ต่อค่ะผู้ชุมนุมนะคะก็ได้เคลื่อนขบวนออกเดินทางไปที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชประสงค์ค่ะโดยเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553นะคะแล้วก็ได้เดินทางต่อนะคะไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโดยนอกจากจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงที่แต่งชุดขาวแล้วก็ชุดดำนะคะแล้วก็แต่งหน้าลักษณะเหมือนกับยมบาลหรือยมทูตนะคะเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์ในการที่จะไว้อะไรให้แก่ผู้เสียชีวิตค่ะจากนั้นก็มีการยืนไว้อะไรให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการยึดปลุกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์5นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะก็กลับมาที่บริเวณลานพระบรมโลกราชการที่6อีกครั้งค่ะเพื่อที่จะมีการปราศัยแล้วก็ออกแถลงการค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการกดบังสุกุลนะคะเพื่อทำพิธีระลึกแล้วก็ทำพิธีให้กับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคม2553ที่ผ่านมาและเมื่อสักครู่เลยค่ะล่าสุดค่ะก็มีการจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตด้วยค่ะนี่ก็คือทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมที่บริเวณค่ะตอนนี้เรามารูปราชการที่6ในวันนี้ค่ะพี่ปองและตอนนี้เสร็จหรือยังคะตอนนี้เลิกหรือยังคะตอนนี้ค่ะสเตจลงแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเท่าที่ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะก็จะมีกลุ่มกวีหรือว่ากลุ่มศิลปินค่ะออกมาได้กวีอันไพเราะเพื่อที่จะมีการปราศัยต่อเนื่องค่ะแต่ว่าจะหลังจากนี้ไปก็คงจะมีการปราศัยแล้วก็จะเสร็จสิ้นการชุมนุมค่ะค่ะวันนี้มีคนมาเยอะไหมคะก็มีผู้ชุมนุมมาร่วมหลายร้อยคนด้วยกันนะคะวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักซึ่งตอนแรกก็คาดว่าจะมีน้อยเนื่องจากว่าฝนตกมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าณขณะนี้เองค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอ๋อดีจังเลยค่ะดีใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทัศนีประกอบบุญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สื่อข่าวบลูสกายนิวส์ค่ะรายงานสดมาจากสวนลุมพินีค่ะวันนี้ก็มีหลายเครือข่ายไปรวมตัวกัน2ปีโรงพยาบาลจุฬานะคะซึ่งจริงๆแล้วมีภาพแต่ว่าแหมเอามาไม่ทันมันยุ่งขิงมากจำได้ไหมคะตอนนั้นที่ปิดโรงพยาบาลจุฬาก่อนที่จะปิดโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเขาย้ายคนไข้เนี่ยนะคะไปที่ย้ายคนป่วยค่ะไปที่ตึกซึ่งยังสร้างไม่เสร็จซึ่งหลบเข้าไปกว่าใช่ไหมค่ะตึกซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมคะแล้วคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยช่วยกันเปิดเป็นวอร์ดคนไข้ใหม่อ่ะเอาวางกับพื้นเอาที่นอนเสื่อสาดปูอะไรปูได้ปูที่จะอยู่ได้วางกับพื้นแล้วก็ไปลากเสาน้ำเกลือมาแล้วเอาคนไข้นอนกับพื้นเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเกลือใส่เอายาใส่อะไรใส่แล้วก็ลากเข็นทุรุทุกังกันมาทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ยาต่างๆกลุ่มคนเสื้อแดงทำกับโรงพยาบาลจุฬาแบบนี้ทำกับคนป่วยซึ่งเป็นคนทั่วไปแบบนี้แล้วหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะคือเด็กอ่อนอ่ะเกิดใหม่ๆอ่ะเขาต้องผ่าตัดอะไรสักอย่างก็เข็นกันไปนอนกับพื้นอ่ะแล้วก็แบบคือพื้นมันเป็นพื้นปูนที่ยังไม่แข็งไงพี่พื้นก็ยังไม่ได้ปูอะไรอาจจะมีฝุ่นมีอะไรคือไม่ถูกสุขลักษณะแต่ว่าจำเป็นเพื่อชีวิตนั่นแหละหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทั้งโรงพยาบาลก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็ภายใต้ของความวิกฤตที่ถูกกดดันขนาดนั้นโรงพยาบาลจุฬาซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานก็ปิด
ป็นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีแล้วในโลกนี้เขาก็ไม่ทำกันมองไปเพราะว่าเพื่อนอยู่โรงพยาบาลจุฬาเยอะเอาขนมไปให้ไปกับเพื่อนๆคืนนั้นเห็นพยาบาลร้องไห้เลยนะหลายคนทำกันขนาดนี้ทำกันขนาดนี้วันนั้นมองไปกับพี่ที่เขาเป็นเจ้าของโมเดิร์นฟอร์มนะฮะแล้วก็พี่จิ๋มที่อยู่โอคิวี่สามคนซื้อขนมแล้วก็ไปฝากเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่ยังอยู่เวรกันใช่ค่ะตอนนั้นเราไปกันแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคือบางทีบ่ายๆได้ทานขนมหวานๆก็ชื่นใจก็ยังดีมีน้ำตาลหน่อยได้โมโหใช่แล้วก็ตลกมากเลยเอารถเข้าไปปุ๊บแล้วแสดงอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแสดงผ่านมาปุ๊บงงๆเพื่อนเลยบอกว่าเอาอยู่ในรถแล้วล็อกเอาปองอ่ะยัดเข้าไปในรถแล้วล็อกแล้วเพื่อนก็เอาขนมไปส่งก็จะลงมาจะตายเหมือนกับขังเราไว้ให้ปลอดภัยแล้วแถวนั้นไปเนี่ยเหมือนค่ายบางระจันจะเป็นหนามแหลมๆประมาณนะแล้วก็อีกอันนึงบางคนเห็นภาพไม่ใช่แค่นี้โรงพยาบาลวชิระด้วยจำได้ไหมก่อนหน้านั้นก็มีการบุกเข้าไปตามซ้ำคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะจนหมอต้องไล่ออกไปบอกไปอ่ะนะเพื่อนผมเป็นผออยู่คือถ้าเราเนี่ยไม่ลุกขึ้นสู้กับระบอบที่มันอย่างนี้เนี่ยนะเราอ่ะจะต้องทนอยู่กับแดงกลางแดงถอยคนที่ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีวิธีคิดประเพณีศาสนาคนเหรอผมไม่เรียกว่าคนนะคงอะมนุษย์อะมนุษย์คือถ้าวันนี้เราไม่หยุดคนพวกนั้นคนพวกเหล่านี้เนี่ยนะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องอยู่กับคนอย่างนี้แบบนี้ลูกหลานก็ต้องอยู่กับคนพวกนี้แหละถามว่าจะเอาไหมจะเอาแบบนี้ไหมถ้าจะเอาแบบนี้เราจะได้หยุดกันไม่ต้องเหนื่อยก็ไม่ต้องสู้เออสู้แล้วแพ้เนี่ยเราอยู่เราเฉยๆเงียบๆซะนี่ไปป่ามีเสียงหลบอยู่ก้นซอยอย่าเถียงอย่าโผล่มาในสังคมนี้ทำงานแล้วกลับบ้านไปใช่มีเงินก็ไปเที่ยวเมืองนอกซะให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ไปนั่งระบายถอนหายใจที่เมืองนอกหรือไปยืนในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไล่ใช่ใช่ถูกต้องพี่พูดถูกแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้สิ่งที่ทักษิณทำอยู่สิ่งที่โอ๊กชวนชิมทำอยู่ยิ่งลักษณ์พจมานทำอยู่คนเพื่อไทยเสื้อแดงทำอยู่รวมทั้งคนประชาธิปัตย์เองเนี่ยทำอยู่มันไม่ดีวันนี้ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้แต่อย่าสู้ด้วยความโกรธเกลียดและชิงชังครับอย่าเอาอดีตมาซ้ำเติมความข้างแค้นในปัจจุบันยิ้มสู้อย่าหวั่นเกรงภัยพยานอันตรายใดๆต้องจับมือกันไว้ให้แน่นอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอีกต่อไปแล้วยิ้มสู้สู้ยังไงข้อมูลข่าวสารนี่แหละจะพาเราไปสู่การแก้ไขปัญญามาดูข้อมูลข่าวสารด้วยกันไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามทีฟังให้ทั่วนะฟังให้ทั่วแล้วมาคิดแยะแยะแล้วมาคิดแยะแยะคิดแล้วช่วยกันใครมี Facebook เอา Facebook ใครมี Twitter อีเมลใครมีปากบอกปากบอกเพื่อนบอกฝูงบอกอะไรก็ตามทีว่าทักษิณเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยทักษิณเนี่ยทำท่าว่าเคาะกะลาโยนหินถามทางอ่ะจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันที่31พฤษภาคมนี้ร่วมกับผู้111คุณประพันธ์นายกโควิดวันนี้เป็นข่าวมาออกมาแล้วบอกว่าคุณมาคุณสมัครได้แต่ต้องมาสมัครด้วยตัวเองตามกฎหมายต้องมาสมัครด้วยตัวเองแก้กฎหมายสิเดี๋ยวเขาแก้กฎหมายว่าสมัครจากแดนไกลก็ได้มีตัวแทนว่าอำนาจเขาทำได้หมดแหละไม่ได้ต้องมาสมัครด้วยตัวเองมีอะไรทำไม่ได้บ้างแล้วถ้าขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรคุณนศิลป์มีลูก3คนถึงแม้จะเรียนตกหล่นๆบ้างลอกเขาบ้างโอ๊กอะนะลอกเขาบ้างก็จบออกมาถึงแม้ว่าจะขโมยเก้าอี้ของคนอื่นมาให้ลูกนั่งบ้างที่จุฬาแล้วก็โห่ไล่มาถึงไม่ได้เรียนน่ะเข้าไปในโรงอาหารน่ะสอบเข้ามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องแต่คนที่จุฬาเขาไม่ให้เรียนก็ตบมือโห่ไล่ตอนกินข้าวอ่ะอิงใช่ไหมในโรงอาหารบัญชีครับมาเรียนไม่ได้ใช่ไหมลูกสาวลูกสาวตอนนั้นจำได้ไหมล่ะแต่ก็เป็นรัฐศาสตร์ก็จบรัฐศาสตร์จนได้ใช่ไหมก็เนี่ยแหละคนบางคนต้องเสียเก้าอี้เพื่อให้ลูกคุณทักษิณได้เรียน คนบางคนเนี่ยต้องเสียตบัดสัตว์เพื่อให้ลูกคุณทักษิณได้ผ่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญชวนมาร่วมฟังเสวนาสาธารณะลูกเปิดเทอมปีนี้คนไทยจะพึ่งใครวันนี้วันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมนี้9โมงเช้าที่ลานแม่พระธรณีพระประชาธิปัตย์นะฮะหรือว่าดูถ่ายทอดสดผ่านทาง www.democrat.or.thซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจารย์กบจะต้องเป็นพิธีกรติดต้องไปภารกิจภูเก็ตเนี่ยปองไปมาเนี่ยไม่ได้ไปเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปก็ขอเชิญชวนชาวไทยไปร่วมฟังเสวนาสาธารณะลูกเปิดเทอมปีนี้คนไทยจะพึ่งใครวันอาทิตย์9โมงเช้าลานแม่พระธรณีแล้วก็จะได้แวะเป็นกินข้าวร้านชูใจที่ว่าถูกอ่ะที่ว่าถูกอ่ะโอ้เขาไปกิน30บาทพิสูจน์กันซะจะได้โพสต์กันมาคนไปนั่นเลยคนไปนั่นเลยพี่นี่เป็นแผนธุรกิจ business ของร้านคนไปนั่นเลย30บาทร้านชูใจแล้วเป็นไงล่ะแล้วคนว่าไงก็ไม่ทราบผมไม่ได้ไปขลุ่มกันมาป่ะผมไม่ได้ไปเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็ไปรับประทานกันซะแล้วก็โพสต์มาแล้วกันอยากรู้เหมือนกันแต่ไอ้ตลกที่สุดก็คือว่าโอ๊กชวนชิมเนี่ยมันงี่เง่าปัญญาอ่อนน่ะมากจริงพี่คือต้องใครก็ได้ที่ไปเชียงใหม่
ใครก็ได้ที่เป็นกูรูโอ๊กช่วยบอกโอ๊กว่าแกอยู่เฉยๆได้ไหมอ่ะเพราะพ่อแม่นี่อายจะตายอยู่แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่3บาทแล้วบอกเห็นไหมเห็นไหมห้าชามรวดถูกห้าชามรวดเวลาเขากินร้านนี้นะร้านนี้อร่อยจริงร้านนี้อร่อยจริงแล้วกินสนุกเขาจะไปแข่งกันไงคำเล็กๆคำเล็กๆฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ20ชาม15ชามเราจะแข่งกับเพื่อนเราไงสูงๆไงตั้งไว้นะห้ามเก็บห้ามเก็บสั่ง5ชามมาแล้วเราเป็นทีมไงอ๋อเราเป็นทีมผู้ชาย5คนผู้หญิง5คนตึ้งๆเป็นทอๆๆๆๆๆขึ้นไปใครชนะสูงกว่ากันเออแล้วโอเลียคนแพ้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยชามไม่กี่บาทไง3บาทชาม3บาทนี่คำเดียวมีคำเดียวตุ้งๆๆเพราะฉะนั้นโอ้ยอย่าไปตื่นเต้นมากแหมเขาไม่เคยไงกินไป5ชามแล้วเราไปกิน5ฮาวี่ตลอดใช่มั้ยแล้วไปกิน5ชามเนี่ย15บาทเองเนี่ยเขาด่าตายเลยนะปกติคนกินเยอะไม่อร่อยหรอซึ่งจริงๆร้านนี้อร่อยมากเลยนะอร่อยมากคือปกติเขากินกันอย่างน้อย20ถ้วยจำไม่ด้วย20นี่ยังไม่พูดเพราะว่าถือว่ามาตรฐานต้องเกินแล้วค่อยบอกเพื่อนมันอายจำไม่ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคนก็เลยบอกว่าฉันต้องนั่งเครื่องบินไปเท่าไหร่16,000เพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวชาม3บาทเนี่ยนะแต่จริงแล้วโอ๊กเนี่ยเขาพูดไปหมดเขาไปช่วยเกษมหาเสียงให้คนเลือกเบอร์2คนลดหน้าเหรอเออสันกระแพปีนี้ใครๆต่อใครก็จะพากันเลือกเบอร์2อ่ะเออใช่ใช่นี่มันเป็นแฟชั่นใหม่แปลกเนาะอุ๊ยเรื่องมหัศจรรย์ดีมากใครต่อใครเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เคยพบเคยเห็นเรื่องอะไรแบบนี้โอ๊กไปช่วยเกษมหาเสียงแต่คนนี่เลือกเบอร์2กันเลือกเบอร์2ทำไมอ่ะทั้งแผ่นดินสิ้นสันกำแพงเรื่องแต่เบอร์2นะพี่เอาจริงๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูตอนไหว้พระโถนี่เนี่ยเราเนี่ยนะเราไม่อยากจะพูดนะพี่เราไม่อยากจะพูดใช่คืองานนี้เนี่ยนะคนสันกำแพงถ้าไม่ออกมาเลือกเบอร์2เนี่ยนะคงจะต้องทำอะไรต่อไปคงจะต้องอยู่ยั้งยืนยงกับผู้ชินวัตรต่อไปเนี่ยนะคะเนื่องเป็นเช่นนี้แล้วกับเรื่องของเรื่องนะคะคุณพร้อมพงษ์กับคุณทักษิณก็ว่ากันเรียบร้อยแล้วเรื่องจะมาสมัครโยนหินมาแล้วนี่คุณทาริสโยนหินมาแล้วโอ้เมื่อกี้ว่าจะไปดูนี่ไงวัชระกับจ่าแดงอ่ะเออเป็นไงปั่นป่วนมายังขอดูหน่อยสิดูนะอ่ะโอ้นี่โอ้นี่โอ้ป่ะอย่างที่แปลว่ามีหกนาทีไปดูวัชระกับจ่าแดงโอ้เดี๋ยวนี้ขึ้น BC จะได้อวดยึดได้กว่านี้อีกเด็ดแม้ฉันอยากจะแบบน้ำหมากกระจายใจเย็นๆนะใครที่เป็นโรคหัวใจให้กินยาใต้ลิ้นก่อนอมยาใต้ลิ้นออกซิเจนเอามายาหม่องออกซิเจนเอามายาหม่องนี่เอามาก่อนนะยาดมยาอมยาหมองจะอมใต้ลิ้นใครที่เป็นโรคหัวใจกระโถนด้วยกระโถนแล้วใครที่เป็นโรคแบบขึ้นเหียนเวียนอากาศเนี่ยขอให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยหยิบยูกยาร่วมยาอาหารน้ำท่าให้เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปนี่คือวิวาทะระหว่างวัชระเพชรทองกับจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะอันว่าด้วยเรื่องของสิงสาราสัตว์และก็เรื่องราวในสภาไปดูค่ะเหตุใดวันนี้นายทาริศจึงเปลี่ยนไปตามนโยบายการปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาลใช่หรือไม่ขอถามคำถามที่หนึ่งกรณีของคดีคุณจตุพร DSI สั่งไม่ฟ้องเป็นความเห็นของ DSI คดีไปอัยการอัยการมี3ช่องทาง1สั่งไม่ฟ้องตามคดีจบ2สั่งฟ้องคดีก็เดินหน้า3สั่งสอบสวนเพิ่มเติมกรณีอย่างนี้นะครับคนเป็นนักกฎหมายต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นดีไอเขาใช้ดุลพินิจของเขาและเป็นดุลพินิจตามอำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่านประธานที่เคารพถ้า DSI คือนายทาริศเพ็งดิษฐ์มั่นใจว่าคำปราศัยของนายจตุพรไม่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพขอให้ DSI นำมาเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองท่านประธานครับจากกรณีที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่พัทยาไล่ล่าตักบงกฎคงมาลัยนี่หรือที่รองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าคือสีสันนี่หรือที่ท่านให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หน้าระรื่นว่ากระเซาเย้าแย่กันท่านประธานครับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างเกิดขึ้นโดยตลอดนับแต่รัฐบาลนี้ได้ขึ้นบริหารประเทศชาติขอถามว่ารัฐบาลท่านจะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างไรผมบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่โทรมาหาผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมมีเจตนาดีถ้าหากเดือดร้อนมีความผิด
ของคนอื่นกระทำก็ต้องดำเนินคดีท่านเป็นนักกฎหมายเนี่ยภาพที่ออกเมื่อกี้เนี่ยมันผิดอะไรฮะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเท่านั้นนวงเหนียวกักขังไหมไม่ข่มขู่เข้าข่ายผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาไหมไม่เป็นการแสดงความไม่พอใจและตำรวจจะไปจับได้ยังไงฮะบ้านเมืองมันมีกฎเกณฑ์กติกาถ้ามันผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการท่านถามต่อแล้วผมจะทำไงเอาไม่ผิดกฎหมายแล้วทำไงผมสั่งตำรวจใครก็ตามจะทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีไปตามหลักเกณฑ์หลักการของกฎหมายใช้ความรู้สึกไม่ได้หรอกครับกรณีที่มีการขยายอาณาจักรหมู่บ้านเสื้อแดงไปในภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตจนเกิดภูเก็ตโมเดลขอภาพจากภาพข่าวและทั้งสองภาพเลยครับภาพนี้เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงภาพนี้ก่อนนะครับตำรวจฟันธงชาวบ้านไม่พอใจกรณีเผาหมู่บ้านเสื้อแดงที่จังหวัดสงขลาแล้วท่านก็มากล่าวหาว่าพวกเราอยู่เบื้องหลังแท้ที่จริงตำรวจก็ฟันธงแล้วว่าชาวบ้านไม่พอใจท่านประธานครับและอีกภาพหนึ่งครับขอได้เปิดอีกภาพหนึ่งครับที่บอกว่าพื้นที่ใดเปิดก่อนได้ก่อนหมู่บ้านเสื้อแดงเนื้อได้หมู่บ้านละ1ล้านบาทและจะได้อีก 500,000 บาทท่านประธานที่เคารพผมนิดเดียวครับถามว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงหรือไม่อย่างไรและสอดคล้องต่อนโยบายการปรองดองสมานฉันท์หรือไม่และใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าหมู่บ้านเสื้อแดงเปิดได้1ล้านแล้วพี่น้องประชาชนทั้งทั่วทุก 80,000 หมู่บ้านทั่วประเทศจะได้หมู่บ้านละ1ล้านเท่ากับหมู่บ้านเสื้อแดงหรือไม่ขอคำตอบจากรัฐบาลรัฐบาลไม่มีฮะแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนเสื้อแดงเขาหนุนเพื่อไทยเขาอยากไปหาเสียงภาคใต้บ้างก็เป็นสิทธิ์แต่จะชนะหรือแพ้ก็อีกเรื่องนึงถ้าส่วนตัวผมคิดน่ะภาคใต้ให้ประชาธิปัตย์ไปเถอะเสียของเหนื่อยผมไม่เคยปราศัยเลยภาคใต้เพราะเขาไม่เลือกผมก็ไปเอาตลาดอีสานภาคเหนือภาคกลางนี่แหละรับผิดชอบฝั่งทนแต่ผมก็ทำตรงนี้เพราะมันมีโอกาสแต่ถามว่าเขาจะไปเปิดเนี่ยใครไปห้ามก็ได้นโยบายรัฐบาลไม่มีท่านประธานครับผมไม่ถือสาท่านจ่าประสิทธิ์เพราะนกเอี้ยงกำลังจะตามไปเกาะท่านผมถูกผู้อภิปรายกล่าวหาว่านกเอี้ยงจะมาเกาะแสดงว่าผมเป็นควายใช่ไหมฮะที่พูดอย่างนี้ผมเสียหายผมไม่ใช่ควายไอ้หน้าข้างโคกไอ้ขี้ข้างข้าท่านเพราะความหมายก็คือผมเป็นควายผมไม่ใช่ควายเป็นควายประชาชนไม่เลือกผมครับท่านประธานไม่ได้ครับไม่ได้กล่าวหาว่าท่านเป็นควายเลยครับความหมายก็คือเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับท่านประธานท่านประธานครับผมไม่ได้เอ่ยเลยนะครับว่าท่านเป็นควายท่านเอ่ยเองนะครับแล้วท่านกล่าวหาผมเป็นครั้งนี้เอางี้ท่านวชิระถอนแล้วผมจะให้จ่าประสิทธิ์ถอนทั้งคู่ครับไม่ได้ครับในสภาต้องพูดคำสุภาพเสียสีก็ไม่ได้ท่านวัชราถอนแล้วให้จ่าประสิทธิ์ถอนด้วยครับท่านประธานที่เคารพเพื่อความรวดเร็วของการถามกระทู้ครับยินดีถอนครับท่านจ่าประสิทธิ์ก็ต้องถอนนะครับท่านให้ผมถอนหรือไม่ให้ต้องถอนท่านก็ต้องถอนด้วยนะที่ท่านไปกล่าวหาเป็นอะไรกล่าวหาท่านวัชราว่าไอ้หน้าข้างโคกไอ้แล้วครับท่านต้องถอนโคกไอ้กี้ท่านครับท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ากองปราบปรามสามยอดท่านประธานครับกองปราบปรามย้ายไปตั้งนานแล้วไปอยู่ที่ถนนพลโยธินท่านวัชระมีผู้ประท้วงครับเนื่องจากว่าผู้กระทู้ถามสดนี่ได้ถามจบแล้วและผู้ตอบคำถามก็จบไปแล้วไอ้นี่นี่จบรามกำแหงโง่จริงผมคิดว่าสิ่งที่ท่านประสิทธิ์พูดสักครู่เนี่ยมันต้องกระทบเพราะว่าไปพูดถึงสถาบันนะครับรามกำแหงโง่เนี่ยท่านรองนายกเองก็จบรางกำแหงผมก็รางกำแหงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องถอนเลยครับนี่ขอหน่อยเถอะแปลว่าอะไรไอ้นาขังโคกนกเอี้ยงเกาะควายเมื่อกี้เห็นคุณป้าต่ำนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะที่ตรงนี้ค่ะคุณป้าแบบมันมากเลยนะครับแต่พอเวลาจับประสิทธิ์บอกว่าเนี่ยไอ้นาขังโคกหน้าก่อนหน้าขังโคกแล้วคุณวัชระบอกว่าผมไม่เห็นพูดกับมันแล้วครับเพราะคนอย่างมันน่ะนกเอี้ยงกับมันจะไปเกาะอ๋อหาว่าผมไม่ควายเหรอป้าเขาบอกแล้วก็นี่นะอย่างนี้
อย่าพูดจาไม่สุภาพอย่าพูดจาไม่ถอนคำพูดถอนคำพูดซะฉันชอบมากเลยเราพยายามดูเอาละค่ะนั่นก็เป็นวิวาทะระหว่างเรื่องของสิงสาราสัตว์สิงสาราสัตว์นักการเมืองในสภาและตั๊กบงกตนะคะส่วนทางเรื่องของนี่ค่ะนิดนึงก่อนปิดรายการคุณกรณ์จาติกมนิติงนโยบายพลังงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้เต็งหนักเลยเต็งแรงแล้วก็ประชาธิปัตย์ยื่นอัยการสูงสุดให้เร่งฟ้องศาลฎีกาฟันคดีทักษิณเรื่องกรณีแบงก์กรุงไทยดองมา30ดองมา3ปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จบอกให้ตอบใน30วันเรื่องแบงก์กรุงไทยไงให้กู้โดยที่ขาดไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยมาริกาบุญมีตระกูลนะคะส่วนทางด้านของเขื่อนแม่วงค่ะรัฐมนตรีจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธีระวงศ์สมุทรยืนยันจะเดินหน้าสร้างเขื่อนแม่วงมูลค่า 1.3 หมื่นล้านต่อไปแล้วก็จะเสร็จปี62คนที่ต่อต้านเขาก็เตรียมต่อต้านกันต่อไปเหมือนกันพิจิตรจะใช้พื้นที่เขตชลประทาน7อำเภอ 193,000 ไร่รับน้ำเหนือหลากป้องกันกทมจมบาดาลค่ะแล้วก็ทางด้านของ เรื่องปัญหากทมกับสัญญา BTS นะคะทางกระทรวงมหาดไทยชูชาติหาญสวัสดิ์ช่วยมหาดไทยบอกว่าการต่อสัญญาให้ BTS นั้นไม่เคยบอกมหาดไทยเลยอ้างแต่กฤษฎีกาและสามารถจะผิดทางวินัยได้ดำเนินการให้เฉียบขาดทางกฎหมายซึ่งก็เป็นการระดมกันระหว่างนายชูชาติหาญสวัสดิ์และจีรายุห่วงทรัพย์นะคะห่วงทรัพย์นั่นก็เป็นข่าวคราวของเราในวันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะอะไรบ้างในการครบรอบ2ปีวันที่19พฤษภาคมนี้ที่ราชประสงค์ของกลุ่มคนเสื้อแดงนี่นะคะวันนี้ประกาศออกมาแล้วค่ะคนเสื้อแดงสุรินทร์ 2,000 กว่าคนเตรียมเข้าพิธีรำลึกครบรอบ2ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่4แยกราชประสงค์ค่ะส่วนทางด้านจตุพรพรหมพันธุ์นั้นนะพร้อมแล้วที่จะขึ้นศาลรัฐธรรมนูญฟังคำตัดสินสิ้นสภาพส.ส.วันพรุ่งนี้สิ้นสภาพแต่ไม่สิ้นใจและไม่แน่จตุพรอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือว่าช่วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกเปิดเทอมปีนี้คนไทยจะพึ่งใครที่ลานแม่พระธรณีวันอาทิตย์ที่20ตอน9โมงเช้าค่ะแล้วก็เขาจะมีดร.สมพงษ์จิตรดับดร.กนกวงตระงานประกอบรัตนพันธ์อัธวิสุวรรณภักดีค่ะแล้ววันเสาร์ที่19หัววันเสาร์ไปก่อนสารเสวนาเวทีประชาชนที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสายล่อฟ้ามาแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ